ดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเช็คไฟอเนกประสงค์หรือไฟที่จุดบุหรี่นะครับวันนี้รถผมมีอาการกล้องไม่ติดนะครับดูกล้องรถยนต์ไม่ติดนะครับดูนะผมจะเปิดสวิตช์นะครับเปิดแต่กล้องก็ไม่ติดนะครับกล้องไม่ติดดูผมจะเปิดนะครับเปิดก็ไม่ติดครับปกติพอเราบิดสวิตช์กุญแจนะครับตำแหน่งออนมันก็จะขึ้นแล้วนะครับดูนี่ครับนี่ก็เสียบไว้อยู่นะครับเสียบไว้อยู่เห็นไหมแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเอาโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์ดูนะครับโทรศัพท์ตัวนี้นะครับโดยเปลี่ยนอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับที่ชาร์จว่ามันเกิดจากกล้องหรือเกิดจากตัวหัวตัวนี้นะครับหรือเกิดจากหัวตัวที่เสียบครับไฟไม่มาครับเดี๋ยวผมลองเอาเสียบนี่ดูนะอะแดปเตอร์ตัวใหม่นะครับลองดูนะครับปกติตรงนี้ไฟโทรศัพท์ก็ต้องขึ้นแล้วนะครับเนี่ยถ้าไฟมาครับเห็นไหมไม่มีขึ้นเลยนะครับไหมครับเห็นไหมไม่ขึ้นรูปชาร์จเลยนะครับไม่ขึ้นรูปชาร์จเลยนะดูนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คพร้อมกันนะครับทีละจุดครับว่าเกิดจากอะไรอันดับแรกครับกล้องอาจจะไม่เสียก็ได้นะครับกล้องเราเดี๋ยวเรามาเช็คไฟตัวนี้นะครับเช็คไฟตัวนี้ว่าไฟมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คพร้อมกันนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอันตอนแรกผมจะใช้เครื่องมือที่ผมทำขึ้นมาเองครับ DIY ขึ้นมาเองเช็คไฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คนะครับไปฝั่งนู้นกันนะครับไปฝั่งนู้นไปขั้นตอนแรกนะครับผมจะมาเช็คไฟตรงไฟอเนกประสงค์หรือไฟที่จุดบุหรี่นะครับไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้เป็น DC 12โวลต์ไฟมาสำหรับที่เสียบกล้องนะครับผมลองดูว่าไฟมาหรือเปล่านะครับก็ต้องใช้นี่นะครับฝั่งที่เป็นลบเราคีบที่โครงรถนะครับโครงรถเห็นไหมโครงรถนะวิธีแรกนะครับแล้วก็เห็นไหมอีกฝั่งที่เป็นบวกนะครับฝั่งที่เป็นลูกบวกแล้วก็มาจิ้มที่ขั้วบวกนะครับจิ้มตรงไปเลยตรงนะครับตรงไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมไม่มีขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับเปิดไฟให้ดูนะครับจิ้มไปเลยนะครับดูจิ้มไปดูไฟขึ้นหรือเปล่าครับไฟไม่มานะครับไฟไม่มาไฟบวกไม่มานะครับเห็นไหมเปิดสวิตช์แล้วไฟไม่มาครับดูชัดๆนะครับดูชัดนะครับเห็นไหมไฟที่หลอดแลมไม่ติดนะครับแสดงว่าไม่มีไฟมาเดี๋ยวแสดงว่าไฟไม่มาเราต้องไปดูที่ฟิวนะครับไฟไม่มาเราไปดูที่ฟิวนะครับเราไปดูที่ฟิวที่จุดบุหรี่หรือไฟหนึ่งประสงค์จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงใต้คนขับนะครับใต้พวงมาลัยคนขับนะครับจะอยู่ที่นี่ครับแล้วก็แกะออกมาเลยครับงัดนี้ครับดันออกมาแล้วก็ยกขึ้นหน่อยครับยกขึ้นครับหลุดแล้วครับดูบ่าตรงนี้นะครับจะหลุดมาเป็นไงครับฟิว
ฟิวจะอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่รู้ว่าตัวไหนคือไฟอเนกประสงค์นะเรามาดูที่นี่ครับที่นี่มันจะบอกเลยนะครับเป็นดาวอิ่งบอกนะครับมีล็อกกุญแจไฟอเนกประสงค์ตัวที่2ครับ15แอมป์แล้วก็ไฟอเนกประสงค์15แอมป์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะดูตัวแรกก่อนนะครับ15แอมป์15แอมป์ตัวที่2ดูตัวไหนตัวที่2ครับนี่ครับตัวนี้ตัวที่2เดี๋ยวผมจะเช็คไฟดูนะครับตัวนี้ดูนะครับขั้นตอนที่2เราจะมาเช็คที่ฟิวนะครับว่าขาดหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมออนสวิตช์ไว้อยู่นะครับออนสวิตช์ไว้อยู่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะเอาเหมือนเดิมครับอีกใบหนึ่งคีบไว้นะครับคีบตรงโครงนะครับขั้วลบนะครับแล้วอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งตัวนี้ขั้วบวกมาจิ้มที่ฟิวนะครับตัว15แอมป์คือตัวที่2นะครับดูที่สังเกตที่หลอดแรมนะครับหลอดแรมนะครับมานะครับตรงนี้มาตรงนี้มานะครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งไม่มานะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่มาเห็นไหมปกติมันต้องมาทั้งสองข้างครับดูตัวนี้ครับอันนี้มาข้างหนึ่งครับอันนี้ต้องมาข้างหนึ่งนะครับตัวนี้มานะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่มาเห็นไหมแสดงว่าสันนิษฐานว่าไฟมาแต่มันมาขาดที่ฟิวนะครับเห็นไหมขาดที่ฟิวนะครับถ้าปกติมันต้องออกสองข้างครับเห็นไหมครับผมจิ้มมาผมจิ้มอีกฝั่งหนึ่งนะเราลองตัวอื่นนะครับดูนะเห็นไหมไฟออกมาครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดฟิวนะครับถอดฟิวโดยการใช้ตัวถอดฟิวของเรานะครับเห็นไหมอยู่ข้างหน้ารถนะครับเปิดกล่องฟิวออกแล้วจะเจอครับเดี๋ยวผมก็คีบออกมาเนี่ยตัวนะครับฟิวตัวนี้แล้วเราดูพร้อมกันนะว่าขาดหรือเปล่านะครับมันสามารถมองด้วยตาเปล่าได้นะครับสามารถมองด้วยตาเปล่าตอนนี้ขาดนะครับผมมองด้วยตาเปล่ามันขาดนะเห็นไหมไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับตรงเนี่ยเห็นไหมขาดเห็นไหมครับมันขาดนะแสดงว่าฟิวขาดฟิว15แอมป์ขาดเวลาใส่ฟิวอย่าใส่เกิน15แอมป์นะครับใส่น้อยได้นะครับอย่าเกิน15แอมป์ถ้าเราใส่พิกัดเกิน15แอมป์มันจะไม่ตัดนะครับมันจะทำให้อุปกรณ์เราเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟิวนะครับให้หัวนะครับสามารถใส่ได้นะครับแต่อย่าให้เกินครับถ้าเราไปซื้อมาใหม่15แอมป์เราค่อยมาเปลี่ยนใส่นะครับลองดูเดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับนะครับคีบเวลาใส่ก็คีบนะครับเวลาใส่ก็คีบอย่างเงี้ยก็ได้เราจะใส่นะอยู่นะครับก็ปล่อยนะครับไม่กดให้มันสนิทนะครับเดี๋ยวลองมาเช็คไฟดูใหม่นะครับตัวที่2นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวนี้เรามาวัดไฟดูโดยใช้อุปกรณ์ที่เราทำขึ้นมาเองตีไวขึ้นมาเองครับดอทแลมป์นะครับดูนะครับตัวที่2ดูเห็นไหมครับไฟขึ้นนะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นนะครับดูนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมขึ้นนะครับไฟเห็นไหมไปออกนะครับมาอีกจุดหนึ่งครับจิ้มอีกจุดหนึ่งไฟออกนะครับเห็นไหมแสดงว่าไฟตรงฟิวมาแล้วขั้นตอนต่อมาเราต้องมาเช็คที่ฝั่งนู้นบ้างนะครับเช็คฝั่งนู้นครับมาอีกรอบนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเช็คดูไฟนะครับแล้วก็ฝั่งลบค
คีบนี่นะครับคีบตรงจุดที่เป็นโครงรถนะครับเนี่ยจุดที่เป็นโครงรถแล้วก็มาวัดไฟดูว่าไฟจะมาหรือเปล่าครับดูนะครับเห็นไหมครับมานะครับเมื่อกี้ไม่มาครับเห็นไหมเช็คนะครับโดยไม่ใช้มิเตอร์นะครับเห็นไหมไฟมาแล้วครับอ้าวโอเคไฟมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบกล้องดูนะครับกล้องดูนะครับนี่ไฟขึ้นแล้วครับเห็นไหมแต่ก่อนไฟยังไม่ขึ้นนะครับมาดูกล้องครับได้ยินเสียงกล้องไหมครับกล้องขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับผู้ชมกล้องขึ้นแล้วนะครับโอเคกล้องขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่ยากนะครับเราสามารถเทสได้นะครับโดยไม่ต้องใช้มิเตอร์นะครับนี่คือการเช็คไฟอเนกประสงค์นะครับไฟอเนกประสงค์เห็นไหมครับไฟขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองมาชาร์จแบตโทรศัพท์ดูนะครับดูถอดตรงนี้ออกนะครับถอดออกนะครับดูนะครับดูมีเสียบตัวนี้นะครับไฟตัวนี้ขึ้นนะครับไฟตัวนี้ขึ้นเห็นไหมขึ้นแล้วตัวนี้ขึ้นแล้วครับเห็นไหมตัวสีเขียวเห็นไหมครับขึ้นเห็นไหมครับขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมดูไม่โฟกัสนะครับเห็นไหมครับขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วแสดงว่าฟิวขาดนะครับฟิวขาดนะฟิวขาดนี่แหละครับวิธีการเช็คครับโดยใช้เครื่องมือเรา DIY ขึ้นมาเองครับคือตัวนี้นะครับDIY ขึ้นเองคือตัวนี้นะครับสามารถทำเองได้ง่ายครับโดยการเอาหลอดไฟ12โวลต์มาบัดกรีขั้วบวกก็ทำเป็นแบบนี้นะครับสามารถเราสามารถจิ้มขั้วสายไฟได้แล้วก็อีกฝั่งนึงขั้วลบนะครับแล้วก็สามารถเช็คนี้ได้นะครับสรุปว่าฟิวขาดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาสอนวิธีเช็คไฟนะครับเช็คไฟที่จุดบุหรี่นะครับผมเนี่ยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับถ้าใครมีรถอีซูหรือรถยนต์ก็กดติดตามผมไว้เลยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และการซ่อมรถยนต์เบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ